สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วมาเขาคั่วอีกคือเก่ามาเดินมาเดินมาเขาคั่วนำกันจ้าเป็นเอ็นนี่ได้เมนูอันหนึ่งปลามาฝากจ้าหนึ่งปลานิ่นจ้าคืออยากหนึ่งปลานิ่นเอาสิมาทำการนั้นตำตะไคร่เนาะจ้าเนาะตะไคร่กับเพื่อนเพื่อนเอ้ยตะไคร่หาพันปีเหี่ยวคักหั่นกับบ่ขาดตำตะไคร่ตำรากผักชีตำกระเทียมแล้วก็บักพริกใส่กันเนาะจ้าเนาะไปตะแป้นมักปลาเฮาเนาะจ้าเนาะตำให้มันมนๆก่อนจักสิมนหรือบ่ดอกเพื่อนๆเด้อตะไคร่เหี่ยวคักสมกับตะไคร่หาพันปีเฮาก็สิตำจนว่ามันมนแล้วจ้ามนแน่บ่มนแน่ก็สร้างมันเถาะตำไปเรื่อยๆหูละจ้าเรียบร้อยแล้วจ้ามันก็บ่มนปานใดดอกเนาะเฮาก็สิมาทําการมักใส่ปลาเนาะนี่ได้จังซี่ล่ะคโลเกเลแบบนี้ล่ะเฮาตำแล้วเฮาก็สิย้อนน้ําปลาลงไปจักหน่อยเนาะให้ความนัวมาตักลาดปลาแบบนี้เลยนี่จ้าเทใส่ปลาเฮาแบบนี้แหละแล้วก็สิเคี่ยวๆให้มันทั่วปลาเฮาก่อนใส่ตะหลิวใส่ตะพี่บ่สาใจเอามือเลยเด้อเพื่อนๆได้ล้างแล้วละมือก็ได้เรียบร้อยแล้วเฮาก็สิไปทําการนึ่งมานี่เฮาก็ค้างหม้อไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนี่หม้อเฮาก็เริ่มร้อนแล้วเริ่มเดือดแล้วนี่นี่ก็สิมีผักมีอันใบตะไคร่ล่ะที่เฮาหั่นออกแล้วเอาหวนไปตำนั่นแหละใบเฮาก็บ่ทิ่มจะสิว่าตะไคร่อัน 5,000 ปีเด้อเพื่อนๆเอ้ยใบบักกูดนี่ก็สิประมาณ 5,000 ปีคือกันนั่นแหละเบิ่งสีสันมันก็แล้วเบิ่งสีสันมันฮู้แล้วล่ะโอ้ยเบิ่งสีสันมันก็ฮู้แล้วล่ะเออเอาก็สิเอาลงใส่น้ำกันจังได๋ก็สร้างหัวมันถอนเนาะเอาลงใส่น้ำกันไปจังได๋ก็สุกคือเก่าใส่พออีตูลงไปมีอันใดก็ใส่อันนั้นล่ะจ้ะผักน้อยเดียวเฮาก็สิเอามาใส่ผักชูรสอยู่หลังบ้านเสร็จเรียบร้อยเฮาก็เอาปลาลงใส่เนาะบัดนี้ตกท้ายด้วยต้นหอมนี่ก็ผักเฮาเก็บมาจากหลังบ้านผักชูรสเอามาใส่1ปลาแซ่บได้จ้ะหวานเสร็จแล้วเฮาก็สิทำการปิดฝาล่อหม้อสุกเนาะเรียบร้อยแล้วจ้า1ปลาเฮาสุกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟมาเด้อจ้า